คือร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแฟมิลี่มาร์ทหรือว่าร้านโชห่วยทุกร้านนะครับเราขอกำหนดเวลาเปิดโดยให้เปิดตั้งแต่ตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือนอกห้างนะครับมีหลายท่านสงสัยเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตว่าถ้าไม่ได้อยู่ในห้างจะทำการเปิด24ชั่วโมงได้ไหมครับก็ตามประกาศนี้ก็คือเราจะมีการประกาศว่าต้องเปิดได้แค่ช่วงเวลาที่เราบอกนะครับตีห้าถึงเที่ยงคืนครับเป็นเวลาเปิดนะครับขอเน้นย้ำฮะส่วนที่สองครับก็คือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มก็จะส่วนที่สองก็คือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหารถเข็นและแผงลอยก็คือจะมีการกำหนดเวลาเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับขออนุญาตขยายความครับก็คือร้านอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะขายเพียงอาหารอย่างเดียวหรือขายเครื่องดื่มอย่างเดียวหรือขายทั้งสองอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในคูหารถเข็นหรือว่าแผงลอยเราจะขอให้ทุกๆร้านเหล่านี้มีการบริการแค่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยทั้งสองส่วนที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยฮะเราต้องการจำกัดเวลาเปิดเพราะว่าเราต้องการให้ช่วงเวลามีช่วงเวลาหนึ่งสำหรับโดยเฉพาะร้านที่เปิด24ชั่วโมงในการทำความสะอาดนะครับโดยช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีจนถึงตีห้าเป็นช่วงเวลาที่ปิดขอให้ร้านเหล่านี้ทำการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดและก็ถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยนะครับในส่วนสิ่งที่เราให้ปิดเลยอีกหนึ่งสถานที่ก็คือเรื่องของสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนครับที่ผ่านมาเรายังได้มีการอนุโลมให้มีการเปิดสวนสาธารณะอยู่แต่ยังอย่างที่ทราบดีครับสถานการณ์ก็คงยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้รวมถึงสวนสาธารณะบางแห่งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรวมคนได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรวมกินข้าวกันหรือการทำกิจกรรมออกกำลังกายใกล้ชิดกันดังนั้นกทม.จึงขออนุญาตให้ปิดสถานที่เหล่านี้ก่อนนะครับสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลโดยกทม.หรือจะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลโดยเอกชนอย่างเช่นสวนชุมชนสวนในหมู่บ้านของท่านกทม.วันนี้จะมีการประกาศให้ปิดสวนเหล่านี้ก่อนนะครับโดยประกาศทั้งหมดเราจะให้มีผลนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึง30เมษายนนะครับกรุงเทพมหานครเข้าใจดีนะครับว่ามาตรการที่เราได้ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านไม่มีความไม่สะดวกและความไม่สบายในชีวิตแต่ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราต้องลดการรวมตัวกันของคนให้ได้มากที่สุดทำให้คนอยู่บ้านมากที่สุดและขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเรามากที่สุดครับโดยเราจะขอให้คำมั่นสัญญากับท่านว่าเราจะทำการเยียวยาสำหรับผู้ที่รับผลกระทบให้เร็วที่สุดโดยเราจะร่วมกับทางรัฐบาลหาทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องเดือดร้อนจากการที่เราปิดสถานที่ต่างๆให้เร็วที่สุดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะขอให้คำมั่นสัญญาโดยผ่านโดยกทม.จะให้คำมั่นสัญญาได้ก็คือทุกสถานที่ที่เราปิดนะครับเราจะมีการประเมินตลอดหากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์บอกว่าสถานที่เหล่านี้สามารถเปิดได้แล้วแล้วสถิติน้อยลงเราจะทำการพิจารณาเปิดให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นเราขอความร่วมมือให้ท่านได้โปรดเข้าใจให้ความร่วมมือและดำเนินการตามมาตรการเราด้วยครับ